ในคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูเส้นทางนะครับของมอเตอร์เวย์นะฮะสายบางปะอินโคราชนะครับคือถ้าเราดูติดตามข่าวเนี่ยก็ได้มีการก่อสร้างเส้นทางนี้มาตั้งแต่ปี2558แล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราขับรถนะฮะไปทางถนนพหลโยธินต่อเนื่องไปยังมิตรภาพนะครับเพื่อจะมุ่งหน้าไปสระบุรีแล้วก็ไปนครราชสีมาเนี่ยเราจะเห็นเป็นบางช่วงนะฮะที่มีการก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์นะครับบางปะอินโคราชหรือเรียกว่ามอเตอร์เวย์สาย6นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราไปลองเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยจะพบว่าแทบจะหาไม่ได้นะครับเรื่องของเส้นทางนะครับว่าลักษณะของเส้นทางเนี่ยมันเริ่มต้นไปมายังไงนะฮะเป็นลักษณะภาพรวมนะฮะให้เราเห็นถึงการสอดคล้องนะฮะหรือว่าสัมพันธ์กับทางปกติยังไงนะครับเดิมเนี่ยผมเข้าใจว่าถนนมอเตอร์เวย์เนี่ยจะสร้างควบคู่กันไปกับถนนพหลโยธินแล้วก็ถนนมิตรภาพนะฮะคือเหมือนกับคล้ายๆเป็นบุรพาวิถีอะไรอย่างนั้นนะฮะที่มันจะค่อมขนานกันไปอย่างเงี้ยตลอดเส้นทางแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมอเตอร์เวย์สาย6เนี่ยจะมีเส้นทางของเขานะฮะที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ค่อมหรือคู่ขนานไปกับถนนสายปกติที่เราจะใช้เดินทางไปโคราชนะฮะแต่ว่าก็จะมีบางช่วงนะฮะที่จะตัดกับส่วนที่เป็นถนนพหลโยธินนะฮะหรือว่าการค่อมนะฮะเช่นเป็นสะพานต่างระดับเนี่ยคู่ขนานไปกับถนนนะฮะเช่นบริเวณของทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะฮะหรือว่าตรงบริเวณเขื่อนลำตะคองนะฮะที่มีถนนมิตรภาพผ่านเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับบุรพาวิถีเลยนะครับนี้ผมได้ลองไปดูใน Google Map เนี่ยก็ถ้าเราดูในแผนที่นะฮะมันก็จะยังไม่เห็นเส้นทางนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูเป็นภาพถ่ายที่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของการก่อสร้างถนนเส้นนี้นะครับซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ตรงบริเวณถนนกาญจนาภิเษกนะฮะตรงบริเวณแยกต่างระดับบางปะอินซึ่งจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มจากทั้งฝั่งทางด้านกาญจนาภิเษกตะวันตกแล้วก็ฝั่งทางด้านกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออกนะฮะสองด้านนี้ก็จะรับรถจากสองฝั่งของกาญจนาภิเษกขึ้นไปแล้วก็ไปบรรจบกันนะฮะตรงทางทิศเหนือนะฮะแล้วก็กลายเป็นเส้นทางนะเริ่มต้นไปนะครับอันนี้ผมจะพาไปดูนะใน Google Map นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองวัดระยะทางกันดูด้วยซึ่งถ้าจากที่ไปดูข้อมูลมาเนี่ยระยะทางทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่ตรงบริเวณแยกต่างระดับบางปินจนถึงทางเลี่ยงเมืองโคราชเนี่ยก็จะประมาณ196กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวมาลองดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็การที่เราวัดระยะทางนะฮะจาก Google Map ที่เป็นภาพดาวเทียมเนี่ยเราก็จะเห็นด้วยนะครับว่าเส้นทางเนี่ยมันได้ตัดกับถนนที่เป็นทางหลวงเส้นอะไรบ้างนะครับถ้าท่านชอบคลิปนะครับโปรดสนับสนุนโดยการกด Subscribe เพื่อช่องของเราจะได้มีโอกาสทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณครับครับเราก็มาเริ่มกันตรงบริเวณแยกต่างระดับบางปะอินนะครับที่กม.0นะครับก็จะตัดถนนที่จะไปบางปะอินไปอยุธยานะครับแล้วก็ขึ้นไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือนะครับไปตามแนวนะฮะที่เราจะเห็นจากภาพถ่ายดาวเทียมตรงนี้จะตัดกับทร309นะครับซึ่งก็คือถนนรจนะจากบางน้อยไปอยุธยานะครับก็จะเป็นจุดออกอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆนะครับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้จะข้ามถนนชนบทนะครับ1045นะฮะแล้วก็เป็นจุดออกที่ทร33หินกองนะครับไปต่อไปนะครับก็จะไปตัดกับทร1หรือถนนพหลโยธินตรงอำเภอเมืองสระบุรีนะครับที่กม45แล้วต่อเนื่องกันไปเนี่ยก็จะเป็นทางยกระดับนะครับตรงบริเวณทางเลี่ยงเมืองนะครับสระบุรีที่กม45นะครับถนนหมายเลขทร362นะครับเลยไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นทางออกตรงแก่งคอยนะครับกม54นะทร
3222นะครับอันนี้ก็จะไปทางด้านทิศเหนือแล้วนะฮะยังอยู่ในเขตจังหวัดสระบุรีอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นโรงปูน TPI นะครับก็จะมีทางยกระดับนะช่วงที่2นะครับผ่านเขาตรงนี้ไปนะครับแล้วก็จะไปเป็นจุดออกตรงมวกเหล็กกม78นะครับซึ่งก็จะออกไปเข้าถนนมิตรภาพได้นะครับแล้วก็มาที่องค์กรส่งเสริมกิจกรรมโคนมนะครับซึ่งจะเป็นช่วงที่เป็นทางยกระดับช่วงที่3นะครับยาวประมาณ2กิโลเมตรต่อไปก็จะเป็นวัดเทพพิทักษ์ปุณารามนะครับตรงปากช่องซึ่งก็จะมีพระพุทธสกลสีมามงคลนะครับซึ่งเราผ่านไปตรงนั้นก็สามารถที่จะนมัสการสการะได้นะครับต่อไปก็จะเป็นทร2090นะครับหรือว่าถนนธนรัตน์ปากช่องนะฮะที่จะไปเขาใหญ่กม.ที่110นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณน่าจะเป็นจุดยอดฮิตที่ทุกคนจะมากันนะครับเลยต่อไปนะครับตรงมอเตอร์เวย์สาย6นี่ก็จะลอดใต้ผ่านถนนมิตรภาพนะครับซึ่งตรงนี้ถนนมิตรภาพก็จะเป็นสะพานนะครับทำข้ามมอเตอร์เวย์นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการขนานกันนะฮะของระหว่างมอเตอร์เวย์กับถนนมิตรภาพนะฮะเลยขึ้นไปนะฮะทางด้านทิศเหนือเนี่ยซึ่งก็จะเป็นทางยกระดับนะครับบริเวณเขื่อนลำตะคองนะฮะแล้วก็เขาใหญ่เที่ยงฮะที่จะมีกังหันสวยงามนะครับจะเป็นทางยกระดับที่ค่อนข้างจะยาวนะฮะเกือบประมาณ20กิโลเมตรด้วยกันนะครับเลยต่อไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทางแยกออกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเลยผ่านขึ้นไปนะครับแยกออกจากถนนมิตรภาพนะครับข้ามผ่านทางรถไฟนะฮะตรงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเจอกับทร2014คิวนะครับที่กิโลเมตรที่ประมาณ150นะครับแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับครับตรงนี้ก็จะใกล้ถึงเข้าเขตตรงบริเวณทางออกที่อำเภอขามทะเลซอนะครับที่ทร290ซึ่งเป็นถนนวงแหวนรอบโคราชที่กำลังสร้างอยู่นะครับแล้วก็เลยผ่านไปนะครับก็จะใกล้ถึงจุดปลายทางนะฮะซึ่งก็คือทางเลี่ยงเมืองโคราชนะครับหมายเลขทร204กม.ที่196นั่นเองนะครับทีนี้เราก็มาดูภาพรวมของมอเตอร์เวย์สาย6นะครับว่ามีเส้นทางเป็นยังไงนะครับแล้วก็สัมพันธ์กับทางหลวงสายอื่นๆยังไงก็จะเห็นว่าทางมอเตอร์เวย์สาย6เนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่แยกต่างระดับบางปะอินเนี่ยก็มีแนวเส้นถนนเนี่ยไปทางตอนออกเฉียงเหนือนะครับผ่าน3จังหวัดด้วยกันก็คืออยุธยาสระบุรีแล้วก็ที่นครราชสีมานะครับผ่านอำเภอทั้งสิ้น12อำเภอนะครับไปสิ้นสุดที่ทางเลี่ยงเมืองโคราชนะครับรวมระยะทาง196กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงนะครับมูลค่ารวมของโครงการมอเตอร์เวย์สาย6นี้ประมาณ 85,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตอนก่อสร้างเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันคือช่วงที่1เนี่ยจะเป็นตั้งแต่บางปะอินจนถึงปากช่องระยะทาง103กิโลนะครับช่วงนี้จะมี6ช่องจราจรส่วนช่วงที่2เนี่ยจะเป็นตั้งแต่ปากช่องจนถึงทางเลี่ยงเมืองโคราชนะครับระยะทาง93กิโลเมตรช่วงนี้จะมี4ช่องจราจรนะครับไปกับข้างละ2ช่องจราจรนะครับส่วนใหญ่ของมอเตอร์เวย์เนี่ยจะเป็นพื้นราบนะครับที่ระยะ164กิโลเมตรจะมีอยู่4ช่วงด้วยกันนะครับประมาณระยะรวม32กิโลเมตรที่จะเป็นทางยกระดับเริ่มตั้งแต่ตรงทางเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับกม.ที่40นะฮะระยะทางประมาณ7กิโลเมตรนะครับมี6ช่องจราจรช่วงที่2จะเป็นบริเวณโรงปูน TPI นะครับกม.ที่69ระยะทางของทางยกระดับนี้ก็คือประมาณ 5.5 กิโลเมตรมี6ช่องจราจรช่วงที่3จะเป็นบริเวณองค์การส่งเสริมกิจการโคนมนะครับกม.ที่82ระยะทางประมาณ 2.3 กิโลเมตรมี6ช่องจราจรนะครับเลยต่อไปถึงช่วงที่4ก็คือช่วงลำตะคองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่สวยที่สุดของถนนเส้นนี้นะครับจะเป็นทางยกระดับยาวประมาณ 17.3 กิโลเมตรนะครับมี4ช่องจราจรทางหลวงมอเตอร์เวย์สาย6นี้นะครับจะมีทางแยกต่างระดับเพื่อออกไปทางหลวงอื่นๆเนี่ยประมาณ10แห่งนะครับตามลิสต์นี้เลยก็คือที่บางปะอิน1บางปะอิน2
วังน้อยหินกองสระบุรีแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องสีคิ้วแล้วก็นครราชสีมานะครับแล้วก็จะมีด่านเก็บค่าผ่านทาง9แห่งนะครับที่บางปะอินวังน้อยหินกองสระบุรีแก่งคอยมวกเหล็กปากช่องสีคิ้วแล้วก็ที่ขามทะเลสอนะครับก่อนที่จะออกตรงบริเวณทางเลี่ยงเมืองโคราชนะครับจุดพักรถนะครับมีทั้งสิ้น8แห่งด้วยกันนะครับเป็นที่พักริมทาง5แห่งสถานีบริการ2แห่งแล้วก็ศูนย์บริการทางหลวง1แห่งนะครับตรงถนนธนรัตน์คาดว่ามอเตอร์เวย์สาย6เนี่ยจะเปิดบริการเต็มรูปแบบได้ประมาณสักปี2565ถึง2566นะครับค่าใช้บริการมอเตอร์เวย์สาย6นะครับก็จะแบ่งตามขนาดของรถถ้าเป็นรถ4ล้อนะฮะก็จะมีแลกเข้า10บาทต่อไปจะเป็นคิดตามระยะทาง 1.25 บาทต่อกิโลนะครับรวมทั้งเส้นเนี่ยก็จะเสียทั้งสิ้น255บาทรถ6ล้อเนี่ยก็จะมีแลกเข้า16บาทนะครับแล้วก็เพิ่มอีก2บาทต่อกิโลรวมทั้งเส้นก็จะประมาณ408บาทนะครับส่วนรถที่ขนาดใหญ่กว่านั้นก็คือมากกว่า6ล้อเนี่ยจะมีแลกเข้า23บาทแล้วก็เพิ่ม 2.88 บาทต่อกิโลรวมทั้งเส้นก็587บาทนะครับก็คงไม่นานเกินรอนะครับที่เราจะได้ใช้มอเตอร์เวย์สาย6กันแล้วนะครับภายในอีกประมาณ2ปีข้างหน้านะครับก็น่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรนะครับของผู้ที่ต้องการจะเดินทางไปจังหวัดในภาคอีสานนะครับแล้วก็เส้นทางนี้ก็จะมีวิวที่สวยงามมากนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นเขื่อนลำตะคองก่อนจะจบคลิปนี้ไปเนี่ยผมก็จะมีภาพซูมนะครับเพื่อให้เห็นว่าเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย6เนี่ยเมื่อเทียบกับทั้งประเทศแล้วเนี่ยมีความยาวและตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ